จริงๆแล้วที่มาพูดเรื่อง EQ วันนี้เนี่ยจะพูด IQ ด้วยแต่ว่าจะเน้น EQ เป็นหลักเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจความหมายของคำว่า EQ ผิดไปหรือว่าแคบเกินไปปกติเวลาพูดถึง EQ จะนึกถึงอะไรคะก็ถ้าเขาแปลกันเขาก็จะแปลว่าความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์แล้วคนก็จะไปลิงก์กับความสุขคือเหมือนว่าถ้าใครมีความสุขคนนี้คือ EQ ดีละแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายกว้างกว่านั้นนะคะแต่ก่อนจะพูดถึง EQ จะลองพูดถึงคำที่เราคุ้นเคยกันมากกว่าก่อนก็คือ IQ นะคะ IQ เนี่ยคือความintelligent quotient จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงความฉลาดแต่มันหมายถึงค่าคะแนนของการวัดระดับชาวปัญญานะคะซึ่ง IQ เนี่ยจะเน้นอยู่แค่ 2-3 อย่างก็คือเรื่องของการคำนวณการใช้เหตุผลแล้วก็เรื่องภาษาค่ะดังนั้นแบบทดสอบ IQ เนี่ยนะคะเราจึงจะเห็นว่านะคะเดี๋ยวอาจจะมีขึ้นให้ดูนะคะจะเป็นภาพของแพทเทิร์นแล้วก็ให้เราเดาว่าแพทเทิร์นต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงคือเป็นการทำให้รู้สึกว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้สไลด์ไหนๆอันนี้เขาก็โชว์มาแล้วนะคะก็คือจะแสดงให้เห็นว่า IQ เนี่ยเป็นเรื่องของสติปัญญาความฉลาดนะคะส่วน EQ ก็จะนำไปสู่ความสุขนั่นเองนะสิ่งที่มีผลต่อ IQ นะคะก็คือทั้งกรรมพันธุ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การฝึกฝนอย่างหมอตัวเนี่ยถ้ามีลูกเปอร์เซ็นต์ที่ลูกจะฉลาดก็มีสูงเพราะว่ายีนดีนะคะแต่นอกจากนั้นแล้วโภชนาการขอบคุณครับพี่เบียร์ไม่เลยค่ะโภชนาการก็มีผลต่อ IQ เช่นกันหมายความว่าไงคะหมายความว่าในช่วงที่คุณไปทำการทดสอบ IQ เนี่ยถ้าช่วงนั้นคุณได้รับอาหารที่ดีๆนะคะอาหารที่บำรุงสมองนะสมองต้องการอะไรต้องการโปรตีนไขมันน้ำและได้พักผ่อนเพียงพอสมองปลอดโปร่งช่วงนั้นไปทำแบบทดสอบ IQ ก็เปอร์เซ็นต์ที่จะได้คะแนนสูงขึ้นก็มีเพราะว่าสมองเราปลอดโปร่งอ๋อเพราะฉะนั้นคะแนนของ IQ นี่ก็เปลี่ยนแปลงได้มันก็เป็นช่วงๆอยู่เหมือนกันถ้าช่วงนั้นเราเครียดมากๆนะคะไปทำแบบทดสอบ IQ ก็อาจจะสมองตื้อๆนิดนึงคะแนนก็อาจจะตกได้นะคะนอกจากนั้นสภาวะทางอารมณ์ก็มีผลต่อค่า IQ นะคะอย่างที่บอกนะส่วนแบบทดสอบ IQ เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นนะคะอันนี้จะเป็นภาพของแพทเทิร์นว่าถ้าเกิดให้คุณเดาเนี่ยว่าแพทเทิร์นช่องที่มันว่างอยู่เนี่ยค่ะรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคนที่จะสามารถเดาได้คือคนที่สามารถมองออกว่า2บรรทัดบนเนี่ยมันมีแพทเทิร์นของความซ้ำๆกันยังไงนะคะแล้วก็จะเดาได้ว่าเออแล้วเราจะเอาอะไรไปเติมในช่องที่ว่างอยู่อันนี้คือเป็นทักษะของการใช้เหตุผลค่ะนะซึ่งถ้าทำอันนี้ได้ดีเนี่ยค่า IQ ก็สูงหรือว่าการคิดคำนวณ นะคะเป็นลักษณะของสมการต่างๆเช่นถ้า A บวก B เท่ากับ76 A ลบ B เท่ากับ38A หาร B จะเท่ากับเท่าไหร่ได้แน่นอนอันนี้บอกพี่เบียร์ขอแน่นอนบอกเลยแน่นอนอันนี้ต้องยกให้พี่เบียร์บอกเลยบ้าเหรอได้เดาแน่นอนแบบนี้ค่ะก็คือ IQ หรือว่าด้านภาษานะด้านภาษาพี่เบียร์จะนะคะลอง challenge ด้วยสไลด์ถัดไปนะคะเขาอาจจะมีบอกว่านะมีกลุ่มของคำนะคะหมีงูวัวหมาเสือเขาบอกว่าอันไหนที่อยู่ใน5อันเนี้ยที่ไม่เหมือนที่ไม่เข้าพวกอันนี้คนที่มีความฉลาดทางภาษาก็จะนึกออกหรือว่าตัวนี้นะคะ B A R B I T ถ้าให้เรียงตัวอักษรใหม่จะได้คำที่เป็นชื่อของอะไรอ๋อสลับกันมาแล้วให้เรียงเอาใหม่อย่างเงี้ยหรออย่างข้อ2เงี้ยบ่มังปุ๊บบ่อ่านว่า rabbit ไปก่อนแล้วที่เบียร์ก็เพราะว่าเราเนี่ยถนัดเรื่องภาษาแบบนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว IQ ก็คือวัดแคบๆแค่นี้เองนะคะแล้วแบบทดสอบนี่เหมือนกันทุกช่วงอายุป่ะคะเหมือนกันค่ะสมมติเพราะฉะนั้นถ้าทำตอนเด็กไปก็จะทำเนี่ยถ้าทำตอนเด็กไปเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบอีกลักษณะหนึ่งอาจจะมีการให้ลงมือทำโน้นทำนี่หรือว่าอาจจะมีภาพมากกว่าใช่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างอันนี้จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่นะคะก็จะมี IQ อยู่ในเรนจ์เนี่ยค่ะ100บวกลบถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณระดับ IQ เท่าไหร่ก็ลองเข้าเว็บไซต์นี้ได้นะคะหรือว่าจริงๆไม่ต้องเป็นนี้หรอกเซิร์ชคำว่า IQ test ลงใน Google แล้วก็ทำสนุกๆแต่จะบอกว่าตามที่เล่ามาเนี่ยน่าจะพอเห็นภาพว่ามันก็วัดได้แคบๆแล้วมันก็เป๊ะไม่เป๊ะแค่ไหนก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะแล้วสำหรับเด็กเราจะส่งเสริม IQ ได้ยังไงก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าอยากได้คะแนน IQ สูงก็ส่งเสริมไปเรื่องการคิดคำนวณ นะคะเกมต่างๆนะคะภาพต่อไปขึ้นก็ได้ค่ะเกมต่างๆที่ใช้เพื่อการเข้าใจเรื่องแพทเทิร์นนะคะส่งเสริมเรื่องตัวเลขต่างๆอันนี้ก็จะทำให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงแล้วก็ไปทำ IQ
เทสได้คะแนนสูงขึ้นนะคะก็อีกเรื่องนึงก็คือด้านภาษาก็แน่นอนส่งเสริมเรื่องการอ่านเขียนก็ง่ายๆแค่นี้นะคะมาถึงไฮไลท์ของเราดีกว่านะคะคือเรื่อง EQ นะ EQ นำไปสู่ความสุขแต่จริงๆแล้ว EQ หมายถึงอะไรบ้าง EQ คือค่าคะแนนเหมือนกันค่ะคือต้องถ้ามีการไปเทสเนี่ยก็จะได้คะแนนมาว่าเป็นการประเมินความฉลาดทางอารมณ์นะคะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆค่ะ1คือรู้จักตัวเองค่ะ2ควบคุมตนเองได้ค่ะ3รู้จักผู้อื่นเข้าใจผู้อื่น4บริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อ๋ออ๋อมันไม่ใช่ร่าเริงดังนั้นมันไม่ได้บอกว่าคนร่าเริงแล้วจะหมายความว่า EQ ดีคุณต้องรู้จักตัวเองเชื่อมตัวตนเองได้ใช่ไม่ใช่ว่านึกอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าสามารถจะมีวินัยในตนเองได้คนนั้นคือคน EQ สูงนะคะเพราะมันต้องอาศัยการควบคุมตัวเองสูงเข้าใจคนอื่นนะคะว่าเราทำอะไรไปแล้วคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงแล้วก็จึงจะบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้มันลึกซึ้งกว่าใช่เพราะฉะนั้นคำถามที่จะมาถามว่าทำยังไงถึงจะรู้ว่า EQ ดีไหมเนี่ยอาจจะถามว่าปกติแล้วเวลานั่งคุยกันในกลุ่มอย่างสมมติเรานั่งเมากันอยู่เนี้ยหมอตัวรู้ไหมว่าตอนนั้นโบอาจจะมีความรู้สึกอะไรอยู่ถ้าเราเหมือนกับว่าเอ้ยเรานั่งคุยกันเขาก็ดูปกติดีนะแต่เราเซนได้ว่าวันนี้เขาเศร้าๆล่ะอันนี้คือการที่คุณมี EQ ดีแล้วมีความเซนซิทีฟพอใช่ถูกต้องแล้วก็รู้ว่าเอ้ยเมื่อไหร่เราพูดเยอะเกินไปละควบคุมตัวเองนิดนึงให้เพื่อนได้พูดบ้างแบบนี้คือคนที่ EQ ดีนะคะดังนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการจะสนับสนุน EQ ในเด็กให้ทำยังไงก็คือ1คือสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจก่อนผ่านการเลี้ยงดูที่อบอุ่นอย่างเงี้ยนะคะฝึกเรื่องการสื่อสารเยอะๆนะคะคุยกันบ้างนะว่าถึงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเพราะเมื่อเขาสื่อสารได้ก็จะสื่อถึงตัวเองออกไปได้แล้วก็เข้าใจการสื่อสารของผู้อื่นได้ดีขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะที่ทำได้ชมเด็กบ่อยๆนะคะทำตัวดีๆเป็นแบบอย่างแล้วก็ส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์นะกิจกรรมต่างๆที่เด็กอาจจะทำเพื่อเสริม IQ ได้ก็อย่างเช่นไปเข้ากลุ่มทำกิจกรรมนะคะหรือว่าเรียนดนตรีที่มีการออกท่าออกทางสนุกเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกถึงความเป็นสังคมได้ในระดับเด็กเล็กๆนะคะวัย 2-3 ขวบอาจจะเล่นบทบาทสมมุตินะคะเดี๋ยวภาพจะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะการเล่นบทบาทสมมุติคือการที่เราลองเป็นคนอื่นใช่ไหมลองเล่นเป็นแม่ลองเล่นเป็นครูลองเล่นเป็นเพื่อนอาชีพต่างๆใช่อันนั้นจะทำให้เราเนี่ยพยายามเข้าใจว่าถ้าเราสวมบทบาทสมมุติเป็นพยาบาลเราต้องรู้สึกยังไงกับคนไข้มันเป็นการฝึกนะคะคนไข้จะเบื่อเรามากเลยอ่ะเราเล่นเพราะเราอยากฉีดยาตลอดเวลาเป็นการฝึกว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นการเล่นบทบาทสมมุติที่เด็กๆวัย 3-4 ขวบชอบมากเนี่ยก็เป็นการส่งเสริม IQ ของ EQ ของเขาไปในตัวด้วยนะคะนอกจากนั้นการเล่นอะไรเป็นกลุ่มๆเกมโบราณโบราณเนี่ยค่ะเล่นบอลลูนเล่นอะไรที่จะต้องมีกฎกติกานะก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้แพ้รู้ชนะนะคะการเล่นกีฬาส่งเสริม EQ ได้ดีนะคะเพราะว่าต้องมีการประสบกับความผิดหวังบ้างนะคะหรือแม้แต่การเล่นอะไรที่ท้าทายอย่างเช่นวิ่งต่อเลโก้ตามแบบที่มันยากๆเนี่ยก็จะต้องฝึกความอดทนเด็กคนนี้น่าคุ้นนิดนึงฝึกความนะฝึกความอดทนว่ามันไม่ง่ายแต่เราต้องพยายามอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งเสริม EQ ได้รวมถึงงานศิลปะต่างๆนะคะก็ส่งเสริมความเข้าใจในตัวเองได้ด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดการที่เด็กๆได้มี space นะคะที่จะลองทำโน่นทำนี่นะคะทำให้เขาเกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นคือถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยอย่าเพิ่งหวังว่าเขาจะเข้าใจคนอื่นได้เร็วๆกับเด็ก3ขวบอย่าเพิ่งบอกทำไมหนูไม่เห็นใจแม่เลยคือเขายังเข้าใจตัวเองไม่เสร็จเลยอะค่ะค่อยๆไปทีละสเต็ปแล้วเราค่อยๆเสริมความรู้สึกพวกนี้เข้าไปได้ค่ะโอ้เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆอะมันเหมือนจะยากนิดนึงแต่จริงๆมันไม่ยากเกินไปหรอกพ่อแม่สามารถที่จะเสริมให้ลูกได้ตลอดเวลาพ่อแม่มีบทบาทมากใช่แล้วก็ไม่ต้องไปตั้งใจมากเนาะทำให้มันเป็นธรรมชาติคือเพียงแค่พอเรามีความรู้เนี้ยอยู่ในใจแล้วเนี้ยบางทีมันก็ส่งเสริมให้เรามีกิจกรรมต่างๆที่เป็นในแนวนี้อย่างเป็นธรรมชาติอยากจะชวนด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันต่อนะคะเรื่องการส่งเสริมลูกต่างๆเนี่ยบ่มีเปิดฟอรัมไว้นะคะในแฟนเพจของ PlayStation นะคะเป็น Parents Forum ในนั้นจะมีการถามตอบอะไรกันมากมายอยู่ถ้าเกิดว่าสนใจก็เข้าไปดูในแฟนเพจของ PlayStation ได้ด้วยค่ะ